ดื่มด้วยเนาะใครอยากดื่มด้วยอืมครับก็ปกติครับว่างตรงกันพอดีอะไรเงี้ยก็เลยพากันไปเลี้ยงข้าวน้องเลี้ยงง่ายน้องใช่ครับใช่เขาไปสัมภาษณ์เขามาแล้วนี่ใช่ผมไม่สนใจได้แบบยกคลิปมาก็บอกรู้อยู่แล้วไฟก็ปิดไม่ได้ร้านอะไรเงี้ยร้านนี้ไงแต่ก็ดีครับดีครับสนุกดีครับเค้กก็อร่อยปีนี้ไม่อยากเซอร์ไพรส์นะคะหรือไงคะไม่นะครับก็เหมือนกับกินข้าวปกติคือเขาแบบอยากแบบง่ายๆอะไรเงี้ยอยากไปกินข้าวแบบอาหารไทยอร่อยๆอะไรเงี้ยวันจันทร์ร้านก็ปิดเยอะนะครับก็โชคดีก็ได้ไปที่ร้านตรงวังเขาบอกชื่นใจครับชื่นใจอ๋อครับผมก็ตั้งใจทำให้ทำไมถึงตั้งเป็นอันนี้ทำยังไง DIY ก็ของหลายอย่างสวยๆงามก็เขาก็มีหรือว่าเขาก็หาเองได้นะเราก็เลยอยากทำอะไรที่มันแบบอาจจะไม่ใช่แบบอะไรที่มีมูลค่ามากแต่ว่าเราก็ตั้งใจทำให้อะไรเงี้ยครับเป็นรูปที่เราถ่ายให้เขาด้วยใช่ครับใช่เรื่องเป็นไงคะโอ้ก็ถามคนน้องเขาไม่รู้เชียวเรื่องขับคนขับไงฮะระยะเกิดขึ้นแบบอ๋อโอเคก็ถ่ายเองนะครับถ่ายตั้งแต่เกมรักแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จะให้อะไรดีก็เลยเราทำเสื้อดีกว่าแต่ว่าทำยังไงที่จะไม่ให้แบบเสื้อคือเสื้อปกติทั่วไปก็ไปสั่งบล็อกมาเองสกรีนเองครับทำเองทุกอย่างเลยยากไหมคะไม่ยากครับผมไม่ยากทำไม่ยากแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มทุนคือปกติการทำบล็อกเนี่ยมันก็ราคาตกประมาณก็หมื่นกว่าบาทใช่ไหมแล้วว่าเราทำแค่ตัวเดียวจริงแต่ว่าเราก็เก็บบล็อกไว้เผื่ออนาคตเราได้ใช้ประโยชน์ตัวเดียวในโลกครับอันนี้การทำด้วยใจเลยก็ทำด้วยใจครับตั้งใจอยากให้น้องใส่ไหมคะอันนี้ก็จะเขาคงใส่ให้อยู่แล้วแหละครับผมฮะจะกินเพิ่มไหมคะว่าให้เราใส่ด้วยบ้าไม่ครับไม่อันนั้นเป็นตัวที่สมบูรณ์ที่สุดครับมีคำอวยพรอะไรไหมก็ปกติครับมีก็ให้เขาร่างกายแข็งแรงอย่างที่ทุกคนทราบอะไรเงี้ยน้องก็อาจจะเหนื่อยด้วยทำงานด้วยอะไรหลายอย่างก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีสุขภาพที่แข็งแรงนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาเขาให้เป็นน้องว่ายังไงบ้างก็ต้องดีใจใช่ไหมก็คงดีใจครับผมก็คงมีความสุขอะไรเงี้ยของขวัญก็คงจะชอบครับผมจริงๆยากเป็นเด็กกว่าจะเลือกของขวัญได้แต่ละอย่างไม่เลยพี่เราต้องแบบอย่าคิดเยอะถ้าคิดเยอะก็จะแบบโอ้โหจะสรรหาอะไรมาให้ดีนะอะไรเงี้ยแต่แบบคิดอะไรง่ายๆแต่ว่าเราทำแบบอะไรที่มันแบบพิเศษในเนื่องในโอกาสพิเศษไม่ว่าจะเป็นแบบของซื้ออยู่ตลาดของอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าให้ในโอกาสพิเศษมีความหมายที่ดีผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่มีมูลค่าได้เหมือนกันนะแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องไปแบบโอ้โหงมเข็มในมหาสมุทรเพื่อแบบเอาของที่มันหาไม่ได้เลยของที่มีค่าจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าอันนั้นมันเป็นสิ่งที่แบบอาจจะไม่จำเป็นจริงๆว่าสิ่งที่แบบเราตั้งใจจะให้เขาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเด็กๆสมัยนี้เหมือนกันอย่าไปแบบลงทุนซื้ออะไรให้แบบเค้าเรียกว่าอะไรอย่าไปแบบซื้ออะไรแบบเกินตัวเกินกำลังเกินรายได้เกินกำลังทรัพย์ที่เรามีเอาง่ายๆดีกว่าอะไรเงี้ยสบายกว่าอย่างเราก็ถ่ายรูปน้องเยอะทำไมถึงเลือกอาจจะเป็นเพราะว่าโทนสีด้วยอะไรด้วยเราก็เลยตั้งใจให้รูปนั้นดีกว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับ